อยู่มันก็ดับไอ้ความอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายหรือว่าอารมณ์นั้นก็จะหายไปคุณโมก็จะหายไปเพราะมีขันติตั้งไว้เพราะว่าจิตของเราพอใจตรงนั้นขันติปรมัตถ์ขันติปรมัตถ์เรียกว่าให้ได้หมดเลยอดทนได้ไปจนถึงสัจจะมีความมั่นใจตั้งใจแน่วแน่เลยว่าชีวิตนี้เราจะต้องทำแต่ทานแต่ศีลภาวนาตั้งแต่จะอธิษฐานไปเรื่อยๆทำอะไรก็ขอให้ตั้งให้สำเร็จดังที่ตั้งใจตั้งสัจจะไปทุกอย่างเรื่องแม้จะนั่งก็จะตั้งสัจจะว่าจะนั่งแล้วนั้นชั่วโมงนี้ชั่วโมงก็นั่งได้ปฏิบัติได้คนสัจจะบารมีนี่จะมีบารมีมากเป็นเหมือนโพธิสัตว์อธิษฐานช่วยเหลือคนได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยจะมีสัจจะเข้ามาช่วยเหมือนสัจจังหลวงพ่อคูณนะสัจจังข้อหัวโป๊กบอกว่ากูไม่ได้ว่าอะไรหรอกกูไม่ได้วิเศษเลยกูก็สัจจังเนี่ยคือสัจจะนี่เป็นธรรมมีอำนาจเหนือโลกเหนือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมหยุดโลกได้สัจจังอันนี้ทุกคนมีอยู่ฮะทุกคนมีอยู่ทุกคนปฏิบัติได้แต่ใครจะมีสัจจะมากน้อยแค่ไหนสัจจะอะไรก็ได้ขอให้เราเคยทำของเราเป็นประจำก็แล้วกันแล้วก็บางคนเขาสัจจะว่าเดินไปเนี่ยถ้าเจอคนไหนเขาเดือดร้อนจะช่วยหรือว่าสมัยก่อนเดินไปไหนถ้าเจอหนามขวางทางแก้วขวดขวางทางก็จะเอาเก็บให้ออกนอกทางจะไม่ให้ใครเหยียบพอเวลาใครกินข้าวก้างปลาทิ่มคอเอาไม่ออกคนนั้นก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเป่าพ่วงก้างกระเด็นออกจากคอไม่ตายคือใครเป็นโรคอะไรก็ตั้งสัจจะเป่าว่าข้าพเจ้าเคยทำความดีมาแต่เล็กจนโตไม่เคยเอาหนามขวางทางใครมีจะเอาหนามออกจากทางสัจจะนี้จงสำเร็จขอให้คนนี้จงหายโรคเขาก็หายเลยนี่เรียกสัจจะอธิษฐานไปสัจจะไปอธิษฐานก็สำเร็จนะอธิษฐานก็สำเร็จตั้งใจแล้วก็อธิษฐานสำเร็จอธิษฐานบารมีพอถึงแล้วก็เมตตานี้พอเราช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้เราจะรู้สึกว่าโลกนี้เหมือนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องช่วยคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเป็นญาติของเราหมดแล้วเราจะต้องช่วยมันเป็นญาติเราสมบูรณ์แล้วพอเราสร้างบารมีไปเต็มเลยเนี่ยทุกคนมันเป็นญาติเราทุกคนเป็นมิตรเราหมดทุกคนไม่มีศัตรูกับเราเลยนี่พอเมตตาบารมีเมตตาบารมีเมตตาบารมัตถบารมีไม่ช่วยคนอยู่ไม่ได้ต้องช่วยคนทีแรกก็ช่วยแค่พี่แค่น้องแค่ญาติแล้วก็ใครก็เป็นญาติหมดใครๆก็อยากจะช่วยหมดมันคิดทุกคนเป็นญาติเราหมดเลยทั้งโลกนี้ไม่ช่วยไม่ได้แล้วสิปรมัตถ์ไม่เกิดขึ้นนี่เมตตาบารมีเป็นงั้นความโกรธก็หายความเคยโกรธคนเคยเกลียดคนเคยพยาบาทเคยมองคนในแง่ร้ายก็ไอ้ความโกรธนี่มันก็หายไปจากเกินเมตตาบารมีนี่เองเมตตาบารมีเมตตาบารมีความอิจฉาริษยาในใจความเกลียดแค้นชิงชังการผูกเวรไว้คนโน้นไม่ดีคนนี้มันหมดมันเหลือแต่ญาติเหลือแต่คนหน้าสงสารเช่นเดียวกันการเจริญธรรมะจึงได้ผลอย่างนั้นคือเป็นคนใจประเสริฐแล้วเขาเรียกเป็นพรหมในใจที่สุดก็เพราะเมตตามันมากขึ้นเมื่อช่วยคนได้แล้วก็เป็นอุเบกขาบารมีความนี้ก็จะไม่หวั่นไหวเลยจะใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญใครจะทำดีก็เฉยใครจะทำชั่วก็เฉยรู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราดีแล้วก็เฉยได้จะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเขาจะทำดีไม่ดีเขาวางเฉยแล้วคราวนี้ไม่บ่นไม่ว่าใครเพราะว่าบารมีเต็มเป็นอุเบกขาบารมีใจคอที่เคยงดหงิดใจคอที่เคยเล่าลานก็จบตรงอุเบกขาบารมีเพราะเจริญบารมีมาสมบูรณ์ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ให้พวกเราสร้างและท่านก็ได้สร้างสำเร็จแล้วก็ต้องสะสมบารมีทุกคนเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาสร้างบารมีมนุษย์มาทำบาปนี่คือผิดความเป็นมนุษย์มนุษย์มากินเหล้ามนุษย์มาเล่นการพนันมนุษย์มาคบชู้สู่สาวมนุษย์มาลักขโมยจี้ปล้นฆ่าเนี่ยมนุษย์มาผิดความเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเขาเป็นเปรตใจเขาเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเขาก็กลับไปสู่สภาพจิตที่เสียหายเขาก็
ได้เป็นมนุษย์แต่ร่างกายใจเขาตกต่ำแล้วเขาก็ได้ชาติเดียวดังนั้นจึงว่าที่เรายกฐานะจิตของเรามาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์เทโวมนุษย์พรหมโมคือหมายถึงเมตตาอุเบกขาได้นี่ถือว่าเราได้ปฏิบัติใจของเราจงความปราบปื้มปีติยินดีในฐานศีลภาวนาที่เราทำถือว่าเราก็เดินตามทางมานานแล้วก็เดินมาถูกแล้วก็เดินต่อไปอย่าได้ท้อถอยเดินให้มากขึ้นปฏิบัติเนี่ยเรา15นาทีเราว่าดีก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราก็จะต้องปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนอะไรเราก็ต้องกำหนดจิตของเราไว้สงบของเราไว้เราก็จะได้เห็นผลตรงการกระทำอันนี้แล้วยิ่งเราอายุมากอ่ะไม่ปฏิบัติไม่ได้นะโยมเพราะไม่ปฏิบัติแล้วร่างกายเวทนามจะครอบงำเดี๋ยวก็ปวดโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวก็เมื่อยโน่นเดี๋ยวนั่นแหละมันมาแล้วนั่นเราพยามัจจุราชพยามารมันมาแล้วมัจจุมารมาแล้วสังขารมารมาแล้วเทวปุตตมารมาแล้วกิเลสมารมาแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวมัจจุมารถ้าไม่งั้นมันเอาเราตายโยมต้องปฏิบัติสู้กับมันต้องฝึกสมาธิต้องให้เป็นการฝึกให้ยิ่งยวดต่อไปไม่ใช่ว่าเราคงจะไม่ไหวแล้วเจอไม้งามมาขวานบินแล้วนั่งไม่ไหวแล้วหูตามันมืดหมัวไม่ได้นะเพราะความเจ็บปวดเนี่ยมันเอาคนอายุมากนะเจ็บปวดเนี่ยมันเอาคนอายุมากไอ้หนุ่มๆสาวๆมันนั่งได้นอนได้เดินได้วิ่งได้มันไม่รู้จักเวทนาหรอกแต่พอเราอายุมากเนี่ยมันจะเล่นงานเราคนเดียวหูตาคว้าขวางมึนตึงมันจะเอาเราแล้วเราก็จะทุกข์อยู่กับไอ้เวทนาเนี่ยดังนั้นเราต้องทำสมาธิและวิปัสสนากำจัดเวทนาไอ้มืดมนอันนี้ออกไปให้มันสว่างสวยต้องสู้มันมากกว่าคนธรรมดาต้องอาศัยธรรมะพุทธเจ้ามีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาเบกขาต้องทำความเพียรให้มากขึ้นไม่งั้นแล้วไอ้ตัวความเจ็บปวดเนี่ยเป็นเวทนามารทั้งหลายเนี่ยก็จะมาครอบงำเราทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนทุกข์เลยทุกขลาภเลยคนนี้จะมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็ทุกข์เพราะว่าร่างกายมันไม่สบายทุกข์เพราะร่างกายมันเจ็บป่วยทุกข์เพราะร่างกายมันไม่มั่นคงมันไม่เที่ยงแท้มันไม่เป็นตามใจหวังเลยอยากจะนั่งนานๆก็นั่งไม่ได้อยากจะนอนให้สบายก็นอนไม่หลับอยากจะกินให้อิ่มก็กินไม่ค่อยได้อยากจะเดินให้คล่องแคล่วก็เดินมึนงงอันนี้พอเราเป็นอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นคนตกอับไปตกต่ำเพราะใจเราต่ำเพราะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกให้อยู่เหนือเวทนาให้ได้ให้มีปีติให้มีกำลังใจว่านี่ไม่ใช่เรานี่มันเป็นเวทนาตัวเราไม่ต้องการตัวเราคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวเรานี่จะเป็นผู้ชนะมารให้ได้ชนะสังขารให้ได้ต้องฝึกไปให้ชนะโยมฝึกไปอย่างที่พวกโยมพากันบวชกันฝึกอยู่เนี่ยนะก็พยายามสะสมไปเพราะเราไม่มีอะไรจะมากำจัดทุกข์ได้ยุกยารักษาโรค ก็แค่บำบัดแต่จิตใจเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นผลเห็นผลว่าเอ๊ฉันเนี่ยปฏิบัติในฉันไม่กลัวเลยนะฉันปฏิบัติในฉันไม่กลัวตายเลยฉันปฏิบัติในฉันไม่กลัวเจ็บเลยนะเมื่อก่อนในฉันมันหนักอกหนักใจมันท้อถอยเหลือเกินแต่ทีเนี้ยฉันไม่กลัวอะไรเลยฉันนั่งได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงเวทนานี่เป็นเรื่องเล็กแล้วฉันสู้กับมันไหวเราต้องปฏิบัติจนว่าเออเราสู้กับมันไหวมันกลัวเรามันยอมแพ้เรานั่นแหละเราจะสบายใจว่านี่เนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมที่เราทำบุญมาจะเล็กจนโตมาเพื่อพ้นทุกข์ตรงนี้เองเพราะเวทนาไม่ครอบงำก็สุขติหวังได้เพราะจิตเป็นสุขสุขติก็เกิดขึ้นไม่เศร้าหมองไม่มีเวทนาครอบงำอันนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่ต้องเข้าถึงธรรมะตรงนี้เพราะอายุมากแล้วก็ต้องปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิมน้อยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้มันครอบงำแล้วเราก็กลายเป็นคนหลงพอหลงแล้วนี่ก็มืดมนเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยคันนี้นั่งโอยนอนโอยเดินโอยนี่ก็โอยนั่นเนี่ย
กลายเป็นคนมีเวทนาครอบงำก็เป็นคนหงุดหงิดไม่สบายใจหาหมอกันวันยังค่ำก็ไม่สำเร็จจะไปหาที่ไหนไม่ได้ถ้าหมอเนี่ยธรรมโอสถเนี่ยหมอใหญ่นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหมอใหญ่นั่งให้เห็นนั่งให้รู้ปฏิบัติให้ถึงสู้กับเวทนาให้บรรลุให้ได้ให้พ้นเจ็บเจ็บก็เจ็บแต่กายใจไม่เจ็บรู้ว่ามันเจ็บอ้าวพอเราทำได้ไปชั่วโมง2ชั่วโมงต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนมีหลักที่จะดับทุกข์มีหลักที่จะปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าเข้าใจธรรมะชีวิตก็จะดีขึ้นไม่ตกอยู่ในอำนาจของเวทนาฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์นี่สมบัตินิพพานสมบัติไอ้ที่ว่ารวยมันรวยกันตรงนี้โยมรวยตรงนี้ไอ้ที่ว่าจนกันตรงที่มีความสุขก็มีกันตรงใจตรงนี้เองที่เราจะได้มรรคผลมรรคสี่ผลสี่อยู่ตรงใจนี่เองถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่รู้จะเอาตรงไหนไปนะทำดับทุกข์ก็ต้องทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านวางรากฐานทางศีลธรรมคือทางสังคมความเป็นมนุษย์ไว้สมบูรณ์แล้วคือความเป็นจริงท่านก็วางไว้สมบูรณ์ทุกอย่างรูปแบบของศาสนาแต่ทุกวันนี้คนเราที่ไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจก็คือว่าเราไม่ได้เดินตามรูปแบบของสังคมที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้เองที่จริงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมศีลธรรมถ้าจะประยุกต์ไปเป็นเรื่องนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คืออันเดียวกันเป็นการบริหารบ้านเมืองเป็นการปกครองบ้านเมืองเป็นการทำมาค้าขายทำมาเลี้ยงชีพตัวเองก็ประยุกต์เข้ากันได้โดยตรงคือจริยธรรมศีลธรรมที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยเป็นเรื่องถ้าศีลธรรมก็คือเป็นเรื่องนิติศาสตร์ศีล5เนี่ยเป็นนิติศาสตร์ที่ปกครองโลกได้เลยแล้วก็ถ้าคนอยากจะใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นก็เป็นศีล8วันพระหนึ่งถืออุโบสถครั้งหนึ่งที่บ้านก็ถือได้จะได้ให้ลดละเบาบางจากความวุ่นวายใจจากความหมักมุ่นแล้วก็ศีล10หรือ227นี่หมายถึงว่าคนที่อิ่มตัวแล้วหรือว่าต้องการไปศึกษาธรรมะอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าก็ให้เข้าป่าหรือเข้าที่สงบไปนี่เป็นเรื่องของศีลธรรมก็คือถ้าพูดตรงมาปกครองก็คือการนิติศาสตร์ไม่ต้องไปร่างกฎหมายข้อไหนเลยกฎหมายที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เนี่ยปกครองคนไม่มีโจรขโมยไม่มีคนหย่าร้างกันไม่มีผิดลูกพวกเขาเมียใครไม่มีการฆ่าไม่มีการจี้การปล้นไม่มีลักขโมยมีแต่คนให้ทานมีแต่คนดีไปที่ไหนก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมีแต่ว่าคนดีเต็มบ้านเต็มเมืองโจรไม่มีขโมยไม่มีคนหลอกลวงไม่มีคนลักเล็กขโมยน้อยไม่มีคนเสพติดมึนเมาไม่มีแล้วก็ไอ้เรื่องยามายาแคบอะไรก็ไม่มีเพราะว่านิติศาสตร์ศีลธรรมพุทธเจ้านี่วางไว้5ข้อสมบูรณ์มีแต่คนที่จริงใจต่อกันความฉะนั้นถือว่าแค่ศีล5เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้ผลทุกคนจะเจริญด้วยศีล5แล้วก็เจริญมาแล้ว2,000กว่าปีแต่คนเรามองข้ามแค่5ข้อไปให้หมดมองข้ามทางด้านศีลธรรมพอถือศีลธรรมนี้ได้ก็เป็นการปกครองที่ดีการทำมาหากินก็เจอแต่คนดีคนซื่อตรงคนไม่โกงไม่
เอาเปรียบกันก็อยู่ในตรงนี้เองอยู่ในศีลธรรมนี่เองแต่โลกจะเจริญไปอย่างไรก็สุดแล้วแต่โลกจะก้าวหน้าไปแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ยังประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงนี้ได้ผลยิ่งโลกเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งแสวงหาคนดีมากเท่านั้นยิ่งแสวงหาคนดีคนดีไปค้นหาที่อื่นก็ไม่ได้ก็ต้องมาค้นหาจากศีลธรรมเป็นเครื่องวัดกันดังนั้นหลักการปกครองของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นหลักปกครองที่มั่นคงถาวรเราจะเห็นองค์ประมุขของไทยเราเนี่ยท่านก็ใช้หลักธรรมะอันเนี้ยปกครองตัวเองแล้วก็สังคมทุกวันนี้ที่อยู่ได้น้ำใจที่มีศีลธรรมดังนั้นการที่เราอยู่กันอย่างสงบสุขก็คืออาศัยธรรมะอาศัยธรรมะปกครองก็คือมีพรหมวิหาร4นี่หลักการอยู่กับโลกในปัจจุบันนี้ก็ดีอดีตที่แล้วมาก็ดีอนาคตต่อไปก็ดีก็จะเป็นพ่อคนแม่คนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นผู้นำอะไรก็ต้องมีพรหมวิหาร4ก็มีพรหมวิหารคือมีเมตตาเป็นหลักธรรมคนเมตตานี่ไม่ทะเลาะกันเลยบ้านไหนมีเมตตาบ้านนั้นไม่ทะเลาะกันมีเหตุมีผลพอกันมีกรุณาคิดจะช่วยซึ่งกันและกันก็คือหมายปองที่จะทำอะไรก็ต้องการให้เจริญไม่ทำลายกันไม่มีอิจฉาริษยาไม่มีการกลั่นแกล้งกันมีแต่ว่ากรุณาจะช่วยให้ทุกคนบรรลุผลสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ของตัวเองชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็เมื่อช่วยกันแล้วเนี่ยก็มีแต่เรื่องดีช่วยกันแล้วก็มีแต่ความสุขคนเราพอไม่อิจฉาริษยากันช่วยกันแล้วก็มีแต่ความโมทนาแต่ความสุขมีแต่ความทุกข์จะไม่มีพอช่วยแล้วก็จะเป็นคนดีใจเหมือนแม่ช่วยลูกหรือลูกได้ช่วยพ่อแม่ลูกก็จะดีใจภูมิใจว่าเราเป็นลูกที่ดีเลี้ยงพ่อแม่ได้ถ้าแม่ช่วยลูกให้เจริญได้ให้มีการศึกษาที่ดีทำมาหากินที่ดีแม่ก็ภูมิใจคุยได้ว่าลูกของเราดีแม่ไม่ได้คุยว่าตัวเองดีพ่อแม่ไม่คุยตัวเองดีคุยว่าลูกตัวเองดีอันนี้ก็ถือว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอช่วยกันได้ดีแล้วก็เฉยรู้แล้วว่าเขาดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะเป็นโน่นเป็นนี่เหมือนเราเลี้ยงเขาโตแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพี่น้องพี่เฒ่าเขาเหมือนเด็ก2 ขวบ 3 ขวบแหละเพราะเขาโตแล้วเขาก็เอาตัวเขารอดยิ่งเขามีการศึกษาบรรลุนิติภาวะไปแล้วอยากครอบอยากกลัวไปแล้วเราก็รู้ว่าเราวางเฉยได้พ่อแม่จะสบายใจเมื่อช่วยลูกแล้วสำเร็จแล้วก็วางเฉยอันนี้คือว่าทำการที่อยู่กันเป็นสุขทำที่อยู่เป็นสุขของครอบครัวก็คือตั้งอยู่ในธรรมะพรหมวิหารตอนนี้ทุกวันนี้ทำไมพวกเราจึงไม่มีความสุขทุกเราทุกวันนี้ทำไมวุ่นวายเพราะทุกคนเราไม่ได้มองตัวเองไม่ได้เข้าหาความคิดตัวเองไม่ได้หาความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดใจว่าเราทุกข์ร้อนอะไรเราต้องการอะไรถ้าเราเข้ามาหาตัวเองของเราได้เนี่ยเราก็จะอ่านตัวเองว่าตัวเรานี่คือตัวที่ปัญหาที่เราจะต้องแก้เราแก้ตัวเราก่อนแก้ให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปตามที่ความปรารถนาของเราก่อนว่าเราต้องการสุขต้องการสงบต้องการความรักต้องการความสามัคคีต้องการความเจริญเราก็ต้องแก้ใจของเราการแก้ใจของเราก็ตรงนี้คือจุดมุ่งหมายของพุทธะที่ท่านให้ทุกคนเราเป็นนักปกครองที่ดีสังคมที่ดีจะอยู่กันอย่างเป็นสุขอย่างนั้นดีทุกวันนี้ทุกคนเราก็เลยมองข้ามเรื่องศีลธรรมไปหมดมองข้ามไปทางวัตถุคิดว่าวัตถุนั้นเป็นของเจริญมากกว่าศีลธรรมก็จะมุ่งวิ่งหาวัตถุอย่างเดียวไม่พออย่างเดียวไม่พอเราต้องจิตใจมันต้องเป็นไปด้วยจิตใจต้องไปสงบเรียบร้อยไปด้วยสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่แสวงหามาได้มันก็เงินที่ได้มาบริสุทธิ์เนี่ยเราจะใช้เราจะภูมิใจจะทำบุญเราก็
ภูมิใจว่าเงินนี้บริสุทธิ์แต่ถ้าเงินเราไปขี้ไปรักไปเล่นการพนันไปได้มาทางไม่ชอบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ใช้แล้วก็ไม่สบายใจไม่สุขใจแล้วก็มีอยู่ก็เราร้อนใจต่างกันเหมือนเรานั่งอยู่กับคนดีเนี่ยเรานั่งอยู่กับคนดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีพิษภัยต่อเราเราจะสบายใจว่าเราไม่หวาดระแวงคนคนนี้ไม่หวาดระแวงว่าจะแกล้งเราจะรักเราจะอิจฉาเราจะให้ร้ายเรารู้เรื่องภายในบ้านเราแล้วก็จะนำไปทำลายบ้านเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนมีน้ำใจที่จะเป็นผู้ให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารเราก็จะมีสุขใจมากที่เราอยู่กับคนดีถ้าร้อยคนเนี่ย10คน100คนถ้าเกิดเจอคนไม่ดีไอ้คนคนนี้ประวัติตัวไม่ดีเป็นคนที่ร้ายมากเผลอไม่ได้เอาทุกอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่า100คนเนี่ยไม่ลำบากใจเท่ากับนั่งอยู่กับคนนี้คนเดียวแสดงว่าคนเราเนี่ยพอมีจิตใจที่ดีแล้วก็จะอยู่อย่างเป็นสุขแต่คนที่ไม่ดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นพิษภัยต่อสังคมเหล่านั้นฉะนั้นเราจึงว่าแล้วเมื่อเรามาถามหาตัวเราก็คือตัวเราเนี่ยคือตัวปัญหาตัวที่จะแก้ปัญหาจะอยู่กับใครก็อยู่ด้วยจิตใจที่ดีเข้าไปแก้กันด้วยความดีแก้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเอามาปฏิบัติให้เกิดผลมีเมตตาแค่ไหนเมตตาถึงว่าสมมติว่าเราเป็นแม่ผัวพ่อผัวเนี่ยเราเมตตาลูกภัยได้แค่ไหนเราเป็นพ่อตาแม่ยายลูกเมตตาลูกเขยได้แค่ไหนเราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านเราเมตตากันถึงแค่ไหนแต่ถ้าเมตตาตัวนี้เป็นตัวที่บริสุทธิ์ใจอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนให้คนนั้นพ้นความเดือดร้อนนั้นเราเคยช่วยตัวเรามาไอ้เมตตาตัวนี้จะให้ผลบันดาลมีอิทธิพลมากทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะตอบสนองตัวเองตอบสนองตัวเองได้ผลในได้ผลตรงที่ว่าเราเจริญเกิดขึ้นแล้วด้วยการปฏิบัติดังนั้นเราจะเอาอะไรกันไปชีวิตนี้คนเราเนี่ยก็ทำมาหากินกันไปทำไปแล้วก็อย่างที่โยมเอาไปทำบุญบ้างเอาไปแสวงหาความถูกต้องคือทำบุญนี่คือแสวงหาความถูกต้องความที่ได้ไปไอ้ที่เราอยู่เรากินเราใช้ที่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นบริษัทนี้ก็คือไว้เกื้อกูลหมู่ญาติต่อไปแต่ตัวเราเองเราก็ไม่เอาไปตัวเราก็จะได้ตรงที่เราทำบุญไว้ที่โยมไปสร้างหนังสือสร้างบาทจีวรสร้างศาลาสร้างพระสร้างอะไรนี่คือสิ่งที่โยมได้สร้างตัวเองการบุญกุศลอันนี้ไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเราเป็นทางเจริญที่เราเห็นของเราแล้วก็พอเวลาเราเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเราสมมุติว่าเราอยู่ไม่ถึง100ปีเราต้องตายไปจากโรคเนี้ยแล้วใครจะไปกับเราบ้านก็ไม่ตามเราไปจะเห็นได้จริงที่ไปได้เนี่ยก็คือว่าสมบัติที่เราทําบุญของเราไว้เขาบอกว่าที่ทําแล้วเนี่ยมันเป็นทิพย์หมดเลยนะบุญที่ทําแล้วนี่ไม่ได้เป็นวัตถุนะทําแล้วไปคอยอยู่ในวิมานไปคอยอยู่ในสวรรค์หมดบุญที่ทำทุกอย่างเลยนะเป็นทิพย์คือว่าทำแล้วไม่ใช่ตกหล่นอยู่ตรงนี้ทำแล้วสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ในสวรรค์หมดเป็นทิพย์หมดบาปก็เหมือนกันอ่ะที่ทำไปแล้วเนี่ยพอทำบาปปุ๊บเนี่ยไปอยู่ในนรกหมดไปรอคอยอยู่ในนรกหมดบาปเหล่านั้นเนี่ยเหมือนคนผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยมันไปรอคอยอยู่เลยถ้าคนนี้ผิดผัวเขาเมียเขาเนี่ยไอ้ผู้หญิงตายผู้หญิงก็ต้องไปคอยอยู่ใต้ต้นงิ้วผู้ชายก็ยังไม่ตายก็ชื่อไปคอยแล้วถ้าผู้หญิงผู้ชายตายก่อนผู้ชายก็ไปคอยผู้หญิงอยู่ใต้ต้นงิ้วก็พอถึงเวลาผู้หญิงไปก็ไปอยู่ด้วยกันไปรับผลกรรมด้วยกันเพราะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยมันให้เจริญขึ้นบาปก็ให้เสื่อมลงก็คือว่าไปได้รับผลตอนตายแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ทำไว้เนี่ยปัจจุบันก็เห็นผลแล้วว่าคนทำบุญนี่มีแต่ความสุขใจสบายใจทำอะไรก็สำเร็จคนทำบาปนี่ก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนอย่างทุกวันที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าบาปให้ผลเร็วอย่างเงี้ยถ้าคน
ไหนที่คบกับคนดีมีศีลธรรมศีลธรรมก็จะมุ่งพาไปทางเจริญคนไหนที่คบกับคนไม่มีศีลธรรมทางเจริญก็ไม่มีก็จะไปทางลำบากบางคนมีเงินเนี่ยคนบางคนมีเงินถ้าคบคนเป็นก็เจริญบางคนมีเงินคบคนไม่เป็นก็ไม่เจริญแต่คนไม่มีเงินแต่คบคนเป็นไอ้คนไม่มีเงินก็เป็นคนรวยได้เพราะคบคนดีคนมีเงินถ้าคบคนไม่ดีก็จนได้แต่คนจนถ้าคบคนดีก็รวยได้แต่ไอ้รวยแต่รวยคบกันก็ยิ่งรวยใหญ่ไอ้จนแต่จนคบกันก็ยิ่งจนใหญ่ฉะนั้นถึงว่าศีลธรรมเนี่ยไม่มีจนฉะนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านวางฐานไว้ดีหมดแล้วแต่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ธรรมะอันนี้ก็มองเห็นว่าพุทธศาสนาจะไปถืออะไรจะไปทำไมจะไปปฏิบัติที่จริงท่านไม่ได้ให้เข้าไปอยู่ในวัดหรอกท่านต้องการให้ทุกคนเราเนี่ยเรียนรู้การปกครองตัวเองเรียนรู้การปกครองครอบครัวให้เจริญเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติที่นำทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านไม่ต้องการสิ่งอื่นพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้ให้บวชทุกคนคนชาวบ้านนี่ขอให้คนนั้นเป็นคนมีศีลธรรมสิคนนั้นมีศีลธรรมอยู่ได้อยู่มีความสุขแต่ถ้าเป็นชาวบ้านแล้วไม่มีศีลธรรมเนี่ยก็แสดงคนนั้นจะไม่มีความสุขทุกวันนี้ที่เดือดร้อนไม่ใช่คนมีศีลธรรมนะโยมนะทุกวันนี้ที่คนเดือดร้อนทุกวันคนไม่มีศีลธรรมไอ้คนไม่มีศีลธรรมก็ทำให้เพื่อนกันเดือดร้อนผัวไม่มีศีลก็ทำให้เมียเดือดร้อนเมียไม่มีศีลก็ทำให้ผัวเดือดร้อนไอ้ลูกไม่มีศีลก็ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่มีศีลก็ทำให้ลูกเดือดร้อนเพื่อนไม่มีศีลก็ทำให้เพื่อนเดือดร้อนแต่ถ้าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมีศีลธรรมก็ทำให้กันไม่เดือดร้อนและไอ้คนที่ไม่มีศีลเนี่ยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งนั้นเลยแต่คนที่มีศีลและธรรมเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนไม่มีนะจะไปว่าพระในวัดเนี่ยไปเบียดเบียนชาวบ้านเอาโน่นนี่ไม่ใช่หรอกความเป็นจริงแล้ววัดเนี่ยทำให้คนเจริญถ้าวัดไม่มีพระไม่มีเนี่ยคนคงจะใจบาปมากกว่านี้คนคงจะเห็นแก่ตัวมากกว่านี้คนคงจะเบียดเบียนกันมากกว่านี้คนคงจะไร้ศีลธรรมมากกว่านี้แต่อาศัยว่ามีพระมีศาสนาคนจึงได้มองภาพรวมที่ว่าคนที่เสียสละมีคนที่ประพฤติปฏิบัติคนที่เอาบุญมีคนที่ไม่ทำบาปมีเพราะนั้นเรียกว่าถ้าพวกเราเนี่ยยังมองว่าคนดีเนี่ยคนดีเนี่ยที่จะค้ำจุนพวกเราและไม่เบียดเบียนพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยเป็นคนดีเราก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครแต่ที่ปัญหาทุกวันเนี่ยที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะคนดีทำให้เดือดร้อนนะคนไม่ซื่อคนโกงคนคดคนไม่มีศีลธรรมที่ทำให้บ้านเมืองให้ที่ไหนมีพวกนี้ก็เดือดร้อนที่นั่นฉะนั้นเราต้องสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เราต้องชมเชยคนดีถึงเขาจะไม่ให้อะไรเราแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ถือว่าเราก็ควรยกย่องไอ้คนไม่ดีเนี่ยแม้จะร่ำรวยยังไงเขาไม่มีศีลมีธรรมเอาเล่ห์เหลี่ยมไปเบียดเบียนอื่นถึงเขาจะร่ำรวยไงเราก็ยกย่องเขาไม่ได้เพราะคนพวกนี้เกิดมาเบียดเบียนคนอื่นถึงเขาร่ำรวยมาก็เพราะเขาเอาเปรียบคนอื่นมาฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกนี้จะอยู่อย่างดีก็เราต้องเอาคนดีไว้ใกล้พวกเราต้องให้มีมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ฉะนั้นที่ว่าหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีหลายระดับการปกครองแบบคารวะมีศีล5เนี่ยขอให้ถือได้ถึงไม่ถึงศีล5ก็ขอให้มีสักข้อนึงข้อซื่อสัตย์สักข้อนึงเนี่ยเอาละทำมาหากินเนี่ยถือว่าไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ซื่อสัตย์ไม่ฉกฉวยของใครไม่เอาเปรียบใครมีศีลข้อนี้ก็รู้สึกว่าโลกนี้ก็น่าอยู่เพราะมีคนไว้ใจได้มีคนซื่อตรงต่อกันถ้าตรงนี้เกิดขึ้นมากๆขึ้นสังคมนี้ก็ถือว่าอาศัยธรรมะเป็นการปกครองฉะนั้นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็พุทธเจ้าวางไว้สมบูรณ์แล้วพระเจ้าโศกราชเอามาใช้ไงอาโศกอมชัยประเทศอินเดียเป็นมหาทวีปเป็นชมพูทวีปที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเลยคนดีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทุกวันนี้ที่เราขาดคนดีหายไปเนี่ยเพราะคนไม่คนตำหนิติเตียนศีลธรรม
คนติมิติเตียนคนเข้าวัดตำหนิติเตียนคนประพฤติทำดีพอคนพวกนี้พอตำหนิติเตียนเขาก็ไปอยู่ฝ่ายอาธรรมไปอยู่โกงกันข้ามเขาก็เลยทำให้คนเนี่ยท้อถอยจากการทำความดีก็ไปเป็นพวกเบียดเบียนด้วยกันก็เลยจึงไม่มีความสุขใจเราจึงว่าอะไรๆก็สู้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าสู้คำสอนพุทธเจ้าไม่ได้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเพราะเราเป็นคนชาวพุทธเนี่ยจะเห็นคุณค่าตรงนี้เองพอเรามีเรื่องอะไรมาเนี่ยฮะเราจะนึกถึงใครไม่ได้นึกถึงใครก็เป็นทุกข์นึกคู่ต่อสู้นึกสมมติว่าเรามีปัญหากับครอบครัวเรานึกถึงครอบครัวเราก็ทุกข์มากแต่พอเรามาสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงพุทธเจ้าท่านสละกิเลสแล้วธรรมะของท่านสอนให้เราดับความทุกข์ใจพระอรหันต์ปฏิบัติดีตามคำสอนพุทธเจ้าเพียงแต่เรานึกตัวนี้เราก็สบายใจพักหนึ่งพระพุทธเจ้าจะบอกว่าการให้ทานเนี่ยท่านบอกว่าให้ของดีให้ดีในการให้ทานคนสมัยก่อนเป็นทำบุญด้วยความปราณีตไม่ค่อยทำโดยไม่ปราณีตโดยมากก็จะให้ทานโดยการปราณีตที่จริงทานเนี่ยแม้จะกินแล้วเอาไปให้ก็ยังเป็นทานแต่ความไม่สบายใจคนให้ก็เลยต้องให้ก่อนกินเพราะความปราณีตพระสารีบุตร ออกจากสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติไปบิณฑบาตคนจนเจอพระไม่มีข้าวเจอข้าวมีข้าวแต่ไม่เจอพระแต่วันนี้ห่อข้าวจะไปกินที่ทำงานพกอาหารจะไปกินที่ทำงานก็เลยว่าวันนี้มีข้าวเจอพระก็เอาไปใส่บาตรด้วยเจตนาที่สละบริสุทธิ์ใจแล้วก็พอสละไปในบาตรเพียงครั้งเดียวก็ดีใจว่าอันเนี้ยเป็นของเราเราให้ไปแล้วเราก็พ้นความตนีความเสียดายใจก็ลึกระลึกถ้านึกเรื่องความดีก็นึกถึงเรื่องการให้ทานว่าชีวิตนี่ก็มีเท่านั้นที่จะนึกถึงความดีคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างบางทีนึกถึงบุญบางทีนึกถึงบาปที่ทำอันนี้ไอ้นึกถึงบาปเนี่ยสำหรับคนที่มีบาปแล้วไม่เคยทำบุญให้เกิดดีใจก็ไปนึกถึงแต่ที่ทำบาปก็เรียกว่าใจเศร้าหมองต้องเลิกนึกให้นึกน้อยลงหรือว่าพยายามไม่นึกพยายามนึกถึงแต่บุญเก่าแล้วก็บุญใหม่นี่คือการทำใจการทำใจให้นึกถึงแต่บุญเหมือนเราลูกเราดีเนี่ยเรานึกถึงลูกดีเราจะดีใจแต่ถ้านึกลูกที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเสียใจก็อย่างไรก็คือว่าเราได้นึกถึงความดีที่เราทำไปบางทีความดีเนี่ยเราต้องทำเป็นวัตถุก็มีทำด้วยใจก็มียังทำด้วยใจเนี่ยที่เราเจริญสมาธิกรรมฐานเนี่ยนี่ทำด้วยใจเพื่อกันใจไม่ให้ไปนึกสิ่งที่ไม่ดีคือทำกรรมฐานเนี่ยทำสมาธิเนี่ยเพื่อกันใจกันใจไม่ให้ไปนึกถึงเรื่องบาปเก่ากันใจเพื่อให้นึกถึงเรื่องบุญบุญเนี่ยเหมือนความดีเนี่ยเหมือนกับรั้วล้อมขโมยเนี่ยมีประตูหน้าต่างมีกำแพงหลายชั้นกันไม่ให้ขโมยเข้าบ้านยิ่งล้อมดีเท่าไหร่กำแพงสูงเท่าไหร่มีความบันคงเท่าไหร่ขโมยก็เข้าไม่ได้ใจเราก็ยิ่งมีฐานมั่นคงมีศีล
ห้าศีลอุโบสถอยู่เรื่อยๆหรือพยายามฝึกสมาธิวิปัสสนาให้รู้จิตให้รู้ใจสงบเนี่ยก็เหมือนกำแพงหลายชั้นขโมยเข้าบ้านไม่ได้โจรปล้นบ้านไม่ได้เมื่อใจเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าใจเราเนี่ยมีขอบเขตมีรั้วล้อมมีกำแพงกั้นบาปไม่ให้เข้ามาถึงใจก็จะรู้สึกว่าเราก็จะระลึกแต่เรื่องสบายใจเพราะเราไม่กังวลไม่เป็นคนนอนไม่มีรั้วไม่มีประตูหน้าต่างฉันจะกังวลพอนึกถึงแต่บาปแล้วมันจะเหมือนกับคนที่อะไรมันล้อมไม่ดีมันจะกังวลเดี๋ยวประตูหน้าต่างรั้วไม่ดีก็จะมีความไม่สบายใจนอนก็ไม่ค่อยหลับแต่พอรั้วล้อมขอบชิดดีแล้วก็จิตก็จะสำรวจแล้วว่าไม่ห่วงใหญ่ก็จะนึกถึงแต่บุญอย่างนั้นบุญจึงเป็นทำสำเร็จทำสำเร็จเบื้องต้นทำกลางที่สุดคือตั้งแต่บุญก็คือการให้ทานการให้เพียงว่าคนนี้มาให้ครั้งเดียวให้ลืมไงให้แล้วพอจะนึกถึงความดีตัวเองพอนึกถึงเรื่องไม่ดีก็กลับมานึกถึงดีซะสู้กับความไม่ดีไอ้ความไม่ดีที่เรานึกทำไอ้นู่นไม่ดีทำไอ้นี่ไม่ดีก็เมื่อไม่มีดีมันก็นึกแต่เรื่องไม่ดีพอมีดีปุ๊บดีมันเหนือกว่าดีมันหนักกว่าช่างใจแล้วดีมันมากกว่าเช่นทำบุญกับพระสารีบุตรเนี่ยครั้งเดียวแล้วดีมันมากกว่าตายไปเป็นเทวดาตายไปเป็นเทวดาก็เสวยบุญมากมายเพราะดีมันมากกว่าไอ้บาปที่ทำไปมันก็คิดว่าไม่เป็นที่พึ่งได้ก็ไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดบรรดาวดึงเทวดาที่มีอานุภาพก็จะนั่งอยู่ใกล้พุทธเจ้าเทวดาที่ไม่มีอานุภาพก็จะไปถอยห่างเรื่อยๆไปถอยไปถอยไปถอยไปคนไหนที่ทำบุญน้อยก็ถอยไปเรื่อยจากมาใกล้ๆเดี๋ยวก็จักรวาลถอยไปขอบจักรวาลก็มีมองเห็นพุทธเจ้ารีบๆเลยบางคนนี่ให้ทานเยอะเลยให้ทานขี่เหล่าเมายาให้มันเรื่อยให้ไม่เลือกให้ทานมากมายแต่ว่าทำไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ก็ถอยไกลแต่คนนี้นั่งอยู่ใกล้พุทธเจ้าเลยไม่ขยับขยื่นเลยพระเจ้าก็ถามเทพทั้งหลายบางตนเนี่ยทำไมจึงถอยออกไปเรื่อยๆทำบุญอะไรว่าเราจึงกลัวบุญคนอื่นจึงถอยไปเรื่อยๆก็บอกกับมอมฉันทำบุญไม่เลือกบุญและไม่เคยทำบุญกับพระทำบุญไม่เลือกบุญทำไปเรื่อยที่เราเมายาคนไม่ดีก็ให้สงสารไปหมดแต่ก็ได้บุญเยอะแต่ว่าไม่มั่นคงแล้วก็ถามบุญนี้เทวดาพวกนี้องคุรเทพบุตรเนี่ยว่าทำไมทำบุญแล้วจึงไม่ห่างพุทธเจ้าบอกว่าก็มอมฉันก็ทำบุญน้อยเดียวแต่ทำบุญแล้วไม่ลืมบุญทำด้วยครั้งเดียวที่กับพระสารีบุตรที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วระลึกถึงบุญนั้นน่ะจึงมั่นคงเลยไม่ห่างพระพุทธเจ้าทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพร้อมบุญทั้งหลายทุกวันถือไม่มีพุทธเจ้าอยู่แต่เราก็มีพระธรรมพระสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นปฏิมากรตัวองค์แทนที่เราปั้นรูปแทนรูปเหมือนก็เหลือที่คำสอนพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามก็ถือว่าทำบุญในศาสนาที่สมบูรณ์จึงว่าบุญนี่เราจะไม่มาทำไปแล้วไม่มีการนึกที่ผิดนึกแต่สบายใจเป็นสิ่งที่ชำระใจชำระใจให้ขาวให้สะอาดให้สงบให้เย็นให้สว่างให้ลื่นเลงแต่บาปทำแล้วมันทำลายใจ
ทำแล้วก็จะคิดมากเศร้าหมองหงุดหงิดฟุ้งซ่านอึดอัดขัดเคืองมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในใจตลอดยิ่งทำมากก็ยิ่งทุกข์มากเมื่อก็คนกินเหล้าเมากินเมามากก็ทุกข์มากกินน้อยก็ทุกข์น้อยไม่กินก็ไม่ทุกข์ทุกอย่างเสพติดทุกอย่างการพนันทุกชนิดซึ่งเป็นถ้าทำอะไรที่มันเป็นโทษเป็นบาปแล้วทำแล้วจะเป็นทุกข์ไม่ใช่สบายตอนทำก็เป็นทุกข์ตอนเลิกก็เป็นทุกข์บุญที่ทำไปแล้วตอนทำก็คิดจะทำก็สบายใจทำเสร็จแล้วกำลังทำก็สบายใจทำเสร็จแล้วก็สบายใจไอ้คนที่ใจมันสบายเนี่ยไม่ใช่อะไรมันทำบุญมาดีนะทำบุญมาดีทำกายวาจาใจสงบมาดีก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ที่ทำบุญแล้วเป็นทุกข์โน่นเป็นทุกข์นี่เขายังไม่ถึงปัญญายังแค่ฐานบารมีต้องให้เขาถึงปัญญาปัญญาคือรู้จักทำความปีติให้เกิดขึ้นในใจเจริญบุญให้มากขึ้นไอ้ที่ทุกข์เกิดขึ้นก็จะไปค่ำครวญเอามาคิดถือว่าของเก่าเอามานึกแล้วมันก็ไม่เกิดความสงบสุขฉะนั้นบุญจึงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจเป็นหล่อหลอมใจทำให้คนเราเนี่ยมีกำลังใจที่จะเอาไปใช้ได้ทุกคนทุกแห่งไม่แต่แตกตายทำลายขันเนี่ยบุญยังตามมาไปช่วยนะบุญยังตามไปเป็นเหงาตามตัวไปถึงนู่นพระนิพพานบุญตามส่งไปถึงมนุษย์ให้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีตามส่งไปถึงเทวดาที่ดีตามส่งไปถึงนิพพานนิพพานนี่คือเป็นชาติที่สุดท้ายของมนุษย์ที่ทำบุญไว้สมบูรณ์ด้วยฐานศีลภาวนาอันนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าท่านทำมาสำเร็จท่านก็สั่งสอนให้คนอื่นสำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยใจที่เราทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันก็จะด้วยใจทั้งนั้นแหละจะสร้างบ้านให้ใหญ่อย่างนี้ก็สำเร็จด้วยใจคิดแล้วสำเร็จทำได้ตามใจคิดเราก็ต้องสะสมบารมีที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ใครเอาไปไม่ได้อะเราเป็นเจ้าของที่พระท่านว่ายิ่งให้ก็ยิ่งรวยยิ่งโลภก็ยิ่งจนยิ่งโลภอยากได้ของคนโน้นมาอยากได้ของคนนี้มาทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากได้นั่นก็ยิ่งอยากได้ก็ยิ่งจนยิ่งโลภก็ยิ่งจนไม่มีคำว่าพอสักทีบางคนเนี่ยจะตายแล้วยังอยากได้อยู่เลยยังถามหาสมบัติตัวเองว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็บางคนก็หิวตายคนรวยแสนรวยบางคนก็หิวตายเยอะเลยคนรวยหิวตายเยอะกินไม่ได้ก่อนจะตายเนี่ยโอ้ยเงินมันทรมานเงินมันก็ตอนดีๆเท่านั้นแหละเงินมันกลับไปทรมานไปทรมานทำให้หมอชอบอกชอบใจ อยู่ห้องพิเศษคนนี้ตายไม่ได้หมดลมไปแล้วปั๊มให้ฟื้นคืนมาอีกเอาสายไปแย่หมดตามจมูกตามปากเอาไปแย่ให้ฟื้นให้ได้ไม่ให้ตายเพราะเองมีเงินนี่เองขยันเองโลภมากเองไม่รู้จักคำว่าพอสักทีเองก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอะไรอ่ะก็กลัวตายกลัวเจ็บเงินมันก็เลยไปทำให้คนนั้นเจ็บปวดมากขึ้น1 ปีก็ไม่ตาย2 ปีบางคนได้7-8 ปี
รวยมากก็7-8 ปีบางคนก็ถ้าไม่รวยก็เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่มีทางรอดแล้วกลับไปบ้านเถอะหมอก็กลับไปบ้านเถอะเอาโรงพยาบาลเอาไว้ให้คนอื่นเขานอนหมอเขาต้องพูดยังไงแหละหมอพูดแบบไม่เอาแล้วแต่ถ้ามีกระตังคนนี้มีกระตังโหนี่มันคนนี้มันรวยเป็นร้อยล้านจนพันล้านนี่ตายไม่ได้จัดท้องพิเศษให้อยู่ถลบไปฟื้นขึ้นมาอีกเอาไม่ให้ตายขยำอยู่นั่นแหละโหยสุดก็ตายก็ตายแล้วเละหมดทั้งตัวโอ้โหโดนหมอยำเงินมันยำแต่ว่ามีบุญมันก็ไม่ใช่ถ้ามีบุญมันก็ต้องสงบตายไม่ใช่ตายไปทรมานดังนั้นมันไม่มีบุญไม่มีทานศีลบารมีดีจึงตายลำบากมันไปให้ผลตอนตายลำบากไงสิแก่ก็ลำบากคนมีเงินนี่ถ้าไม่มีธรรมะนี่แก่ก็ลำบากเพราะตัวฟุ้งซ่านมันเยอะตัวกังวลตัวหวงตัวทะนีตัวอะไรอวรตัววิจิกิจฉาไอ้นิวรณ์เนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่บรรลุถึงความดีเนี่ยไม่ดับทุกข์ได้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาทำลายจิตใจฉะนั้นถึงว่าเรามีบุญตรงที่ว่าเราจะมีทรัพย์เราก็ทำให้เป็นประโยชน์มีทั้งทรัพย์ภายในมีทั้งทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ไปหลงว่าเรารวยแล้วเราจะเอาไปได้ทำบุญนี่มันต้องจิตใจเราจะต้องเป็นบุญต้องให้ปลื้มปีติอยู่สม่ำเสมอเจ็บก็เหมือนไม่เจ็บนะเจ็บก็เหมือนไม่เจ็บตายก็เหมือนไม่ตายแก่ก็เหมือนไม่แก่เจ็บไม่มีทุกข์ไม่คร่ำครวญไม่โอดโอยไม่ทุรนทุรายไม่กระสับกระส่ายเจ็บก็มีแต่ขันติมีแต่ธรรมะเจ็บนี่มีธรรมะนี่ถือว่าคนนั้นใช้ได้ถ้าเจ็บไม่มีธรรมะนี่เจ็บมากเจ็บน้อยก็ทุกข์พอกันแต่คนเจ็บที่มีธรรมะในใจเนี่ยมีขันติอดทนนี่เรียกว่ามีธรรมะเนี่ยก็จะไม่บ่นจะไม่ร้องจะไม่ค้ำควรไอ้ลูกหลานมันก็เห็นว่าเราไม่เป็นมากมันก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเราไม่ต้องพาเราไปหาหมอหายาที่จะทรมานทำบุญต้องคิดวิธีทางดับทุกข์ของพวกเราต้องมีที่พึ่งทางใจให้เราเป็นสุขในชีวิตนี้สุขในชีวิตนี้แล้วก็ครอบครัวเราก็เป็นสุขในชีวิตนี้แล้วเมื่อแตกตายทำลายขันก็รื่นเริงบันเทิงใจกับสนุกกว่านี้กับสบายกว่านี้กับสูงส่งกับยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่าเราทำของเราไว้สมบูรณ์แล้วเพราะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าโดยการเชื่อธรรมพุทธเจ้าโดยการรีบปฏิบัติธรรมไม่ช้าเกินไปฉะนั้นถ้าเราช้าเกินไปเนี่ยเราก็จะสายเกินไปฉะนั้นถือว่าถ้าเราทำใจของเราได้ดีแล้วเนี่ยความสงบก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยความสบายใจก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้ามาเองแหละความสบายใจความสงบใจความวุ่นวายอะไรมันก็จะค่อยๆตัดละไปจึงว่านำความสุขให้ตัวเองนำความสุขตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะการนำความสุขให้ตัวเองเนี่ยมันมากแล้วมันให้คนอื่นได้เหมือนโยมสร้างบ้านใหญ่ๆอ่ะโยมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กันหลายคนแล้วเวลาใครจะมาอยู่ใครจะมาเข้ามาทำประโยชน์ตรงนี้ก็มากคนคือทำแล้วมันเหลือนะทำแล้วมันเหลือให้แก่หมู่ญาติเป็นสุขได้ต้องนั่นแหละคือบุญของโยมที่โยมทำแล้วเจอชักชวนคนโน้นทำบุญเดี๋ยวชักชวนคนนี้ทำบุญเนี่ยยิ่งได้มากใหญ่ยิ่งได้มากพ้นทวีทำคนเดียวยังนับเป็นกับ
เป็นอสงไขยเป็นกำกับนะทำคนเดียวแต่ถ้าให้คนอื่นทำด้วยชวนคนอื่นทำด้วยมันมากมายนับเป็นกับไม่ได้เป็นร้อยกับพันกับเพราะว่าใจมันมากใจมันมากด้วยการเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละก็เราก็รีบชวนกันอย่างเงี้ยรีบชวนกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ถ้าเราจะไปมัวหมกมุ่นอยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันก็คงช้าไปคงจะไม่ใช่เป็นของเราจริงๆเราก็คงจะชวนกันมาสร้างบารมีให้มันเร็วขึ้นเพราะคนเราเนี่ยมันก็เป็นอดีตก็เป็นครูเราอยู่แล้วปู่ย่าตายายก็เป็นครูเราอยู่เพราะปู่ย่าตายายก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้สักชิ้นเดียวปู่ย่าตายายก็ทิ้งแต่ความดีไว้ให้พวกเราคิดถึงคนไหนที่ทำความดีเราก็จะคิดว่าเออปู่ย่าตายายสร้างวัดสร้างวาสร้างความดีมาให้เราเนี่ยเราก็ได้รับผลเพราะท่านสร้างของท่านไว้แต่ท่านก็คงจะได้ไปแต่รับใจที่ท่านสร้างแต่ไอ้วัตถุทั้งหลายท่านก็ทิ้งไว้ให้พวกเราก็สืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆเราก็ต่อไปเราก็เหมือนกันพออายุ70 80 90 100นึงอะไรเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ทิ้งมรดกมาให้ลูกหลานตัวเราก็ได้ไปจนคุ้มได้ไปจนพอก็เรียกมาเป็นมนุษย์นี่เขามาแก้ตัวมนุษย์นี่มาแก้ตัวนะมาแก้ตัวมากเลยพ้นจากอบายมาแล้วก็มาแก้ตัวเพื่อไม่กลับไปสู่อบายอีกไม่กลับไปสู่อบายคือไม่ไปแล้วอบายเนี่ยเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเนี่ยไม่กลับไปหรอกถ้าเป็นมนุษย์ที่ดีนะฮะมนุษย์ที่ครองใจตัวเองได้ที่รักษาสติติบุญกุศลตัวเองไว้ในใจได้ไม่เสื่อมไม่ให้ใจเสื่อมไม่ให้ใจท้อถอยคืออะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็รักษาใจของเรานี่คือมนุษย์ที่ได้สมบัติติดตัวไปก็เรียกว่าเป็นโอกาสครั้งเดียวนะฮะมนุษย์นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของพวกเราท่านถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ได้โอกาสดีไม่มีโอกาสใดจะดีเท่ากับเป็นมนุษย์เทวดานี่คือหมดโอกาสนอกจากเจอพระพุทธเจ้าเท่านั้นเทวดาจึงโชคดีแต่มนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตามหลักแม่เขาบอกยมมาทูตยมมาบาลเนี่ยเขาบอกให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้มาทำบุญนะให้มาทำบุญนะมาสร้างทานศีลภาวนาให้สำเร็จนะทำให้สำเร็จได้ค่อยกลับไปคิดบัญชีใหม่ทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละที่จริงมนุษย์เนี่ยกลับมาสร้างบุญกับแก้ตัวใหม่เมื่อก่อนบางทีพลาดพลังกว่าจะตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องหลายร้อยชาติไปลงนรกเป็นเปรตอสุรกายต้องนานเนมนุษย์นี่ไม่ค่อยได้เกิดติดต่อกันนะไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่แล้วโดยมากคอยจะไปพลาดความรู้สึกของเป็นมนุษย์มันจะพลาดไปโลภกดหลงมันนำไปก่อนถ้าโลภกดหลงมันนำไปแล้วมันพลาดโอกาสเป็นมนุษย์ตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตัวใจดีใจเย็นเนี่ยใจที่คิดถึงความดีตัวเองเนี่ยก็เรียกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จริงแล้วมนุษย์เนี่ยทุกวันนี้เขาไม่เข้าใจเองเขาไม่เข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าตามนัยยะตามหลักปฏิบัติก็คือว่าทุกคนมาสร้างความดีมาแก้ตัวไม่กลับไปอบายภูมิอีกแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเดียวไม่กลับถอยหลังอีกแล้วก็คือว่าศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ไม่กลับไปทานเนี่ยเป็นเสบียงทำให้เกิดอาหารใจเกิดกำลังใจทานยิ่งทำเท่าไหร่ก็ยิ่งมีจิตใจที่ผูกพันกับศาสนามากขึ้นมีจิตใจที่เสียสละมากขึ้นมีจิตใจที่เกื้อกูลตัวเองและครอบครัวกับหมู่ญาติมากขึ้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวสัมพันธ์ที่ส่งไปถึงศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นจนพ้นความเป็นมนุษย์จนพ้นความเป็นคนตกต่ำก็คือว่าใจเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ทำไว้สมบูรณ์พอรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยเกิดได้ชาติเดียวน้อยมากคนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่กลับมาเกิดอีกหรอกโดยมากมันเลือก
ที่เกิดไม่ได้ดังนั้นการเรามาเข้าถึงประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจึงจะรู้ลึกซึ้งว่าเรื่องของจิตทั้งหมดปฏิบัติธรรมในเรื่องของจิตทั้งหมดถ้าสร้างจิตให้ดีแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็จะตามมาดีเองเพราะจิตคนเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็วุ่นวายจนเอาตัวเองไม่รอดเชื่อว่าวุ่นวายจะนอนไม่หลับวุ่นวายจะกินไม่ได้วุ่นวายจนกระสับกระส่ายวุ่นวายจนเป็นตัวของตัวเองไม่ได้คนเชื่อวิ่งไปทั่วทุกบ้านไปเชื่อระบายทุกข์ให้คนอื่นเขาฟังลูกฉันเป็นอย่างนั้นเมียฉันเป็นอย่างนี้ผัวฉันเป็นอย่างนั้นเพื่อนฉันเป็นอย่างนี้ที่ทำงานไปเชื่อระบายทุกข์ออกไปไอ้พวกที่เนี่ยคือทนไม่ได้เลยไประบายจนไม่รู้ตัวว่านั่นแหละทุกข์แหละไปที่ไหนก็ต้องระบายไปที่ไหนก็ไม่สงบนั่นคือเราทำใจไม่ได้ทำใจเป็นมนุษย์ที่ดีไม่ได้ใจเรากวนกวายกระสับกระส่ายเช่นไประบายก็ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่มีใครแก้ตัวเองได้ยิ่งระบายก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นจะทำไงพุทธเจ้าจะบอกว่าให้สร้างบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีคือต้องทำจิตให้มีพลังมีบารมีขึ้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาจะพูดกันแล้วเราต้องสร้างถึง10ทัศน์จึงจะสำเร็จบารมีนั่นนะต้องสร้างตั้งแต่ทานบารมีการให้เบื้องต้นทานอุปบารมีทานอย่างกลางทานอย่างกลางก็คือสละมากขึ้นจนไม่เสียดมเสียดายทานปรมัตถบารมีให้วัตถุจนหมดแล้วก็ยังไม่พอต้องให้ชีวิตตัวเองด้วยให้เลือดให้เนื้อให้กายให้ใจด้วยจึงจะสบายใจให้ทานถึงขั้นให้ชีวิตให้ร่างกายก็ศีลบารมีการรักษาศีลชั้นต้นคือศีลบารมีก็รักษาพื้นศีล5ศีล8ศีล10 207ศีลอุปบารมีนี่เข้มงวดกวดขันตัวเองให้มากขึ้นไม่ย่อหย่อนไม่ละหลวมบริสุทธิ์อยู่ตลอดเสมอไปทานปรมัตถ์ศีลปรมัตถบารมีศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือว่าตายก็ยอมถ้าต้องรักษาศีลถึงตายหรือว่ายอมตายที่จะทำลายศีลตัวเองทานปรมัตถปารมีศีลปรมัตถปารมีเกิดขึ้นตอนนี้ก็ปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือการใช้เป็นคนพิจารณามีเหตุมีผลรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาดำรงชีวิตมีปัญญาบารมีคือเป็นคนที่กันกรองแล้วค่อยพูดก่อนค่อยทำค่อยคิดคือเป็นคนที่มีบารมีในการเป็นคนมีสติสมบูรณ์ขึ้นเรียกว่าปัญญาบารมีนี่คือมีสติสมบูรณ์ขึ้นพิจารณากายวาจาใจมากขึ้นหรือว่าพิจารณาขันธ์ห้ามากขึ้นเห็นเป็นพระไตรลักษณ์มากขึ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับมากขึ้นปัญญาบารมีสร้างขึ้นใหม่ปัญญาบารมีนี่หมายถึงว่าพิจารณาเหนือเหตุเหนือผลเนี่ยเหมือนอย่างที่พระอัสสชิพิจารณาเนี่ยบอกว่าภาษาที่บุตรว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับมันตั้งอยู่ไม่ได้ทานปรมัตถ์ปัญญาปรมัตถบารมีปัญญาสุดยอดคือช่วยคนช่วยตัวเองไม่พอช่วยคนอื่นด้วยปัญญาพวกนี้เหมือนอย่างพระมโหสถบัณฑิตเนี่ยชีวิตนี้จะช่วยคนทั้งประเทศทั้งโลกปัญญาปรมัตถบารมีนี้ไม่ได้นำทุกข์ออกอย่างเดียวนะเป็นคนที่เห็นทางพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยคนอื่นให้คนด้วยเป็นปัญญาบารมีที่ไม่ใช่เป็นคนใจแคบเป็นคนใจกว้างที่อยากจะช่วยคนอื่นด้วยปัญญาใครเดือดร้อนอะไรก็ช่วยเหมือนอย่างโยมชวนลูกชวนหลานชวนญาติพี่น้องมาทำความดีเนี่ยมันเป็นปัญญาบารมีปัญญาอุปปารมีปัญญาปรมัตถบารมี
เนกขัมมะบารมีคือการออกบวชการออกบวชเนี่ยก็อย่างพวกชาวบ้านก็ถือศีล8นี่ก็เหมือนบวชชั่วครั้งชั่วคราวเนกขัมมะแล้วก็บวชไปเรื่อยๆนะเค้าก็สร้างบารมีไปนะเค้าก็บวชถวายชีวิตบวชตายบวชถวายชีวิตนะครับบวชปรมัตถบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็สะสมสร้างบารมีอย่างนี้มาตั้งแต่การออกบวชนี่ก็เป็นการทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นที่พึ่งถาวรไม่ได้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนอยู่ได้นานอาศัยว่าการออกบวชนี่จึงสละสมบัติได้ถ้าออกบวชไม่ได้ก็สละไม่ได้เพราะชาวบ้านนี่สละไม่ได้เพราะจะต้องทำมาหากินแต่พอออกบวชนี่สละได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้เป็นคนยึดติดในทรัพย์สมบัติของส่วนบุญไม่เป็นอะไรของเราเป็นส่วนทุกคนทำมาสละมาก็พอออกบวชแล้วก็สละได้เป็นปรมัตถปรมีไม่มีสมบัติตัวเองเสียสละเพื่อส่วนรวมสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์ศาลามีอะไรก็การกุศลก็เรียกว่าสละหมดทุกอย่างถ้าเป็นคฤหัสถ์มันก็ให้ได้เฉพาะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้แต่ว่าจะมาให้ยังก็พระที่บวชนี่ไม่ได้เพราะบวชนี่มันให้หมดเป็นปรมัตถ์อย่างนั้นอันนี้ก็ขันตินะขันตินี่ก็ต้องขันต้นก็อดทนเหมือนเรามานั่งสมาธิเนี่ยต้องอดทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาเข้านอนเนี่ยเป็นขันติบารมีทนไปมากขึ้นก็อุบารมีจะเริ่มแก่กล้าจากชั่วโมงไป2ชั่วโมงได้3ชั่วโมงนะขันติปรมัตถบารมีนี่เป็นคนที่อดทนอดกลั้นเลยทนเวทนา